ไก่นมเห็นสีแดงสีดำที่นี่จะเป็นที่เป็นเมนนะครับจะเป็นเข้าหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงอะแดปเตอร์12โวลต์นั่นเองเดี๋ยวขั้วบวกแทนที่จะเอาไฟออกไปไฟ AC เข้าไปเดี๋ยวต้องมาต่อกับตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องมาต่อกันนี่ต่อกับไอ้ขั้วบวกของอะแดปเตอร์เป็นไฟใช้ไฟ DC ไปซับซ้อนเลยมาแล้วเดี๋ยวงง 3A เนี่ยงงเองสีเส้นที่สีเดียวกันหมดมาร์กอยู่แย่ไปลงฟังแล้วกันมันไม่แย่ฝั่งนี้ไปยังไงเห็นหรอเดี๋ยวค่อยไปดึงฝาลดลงไงฝาลดมันลงดึงลงง่ายกว่าแล้วแต่ชอบมันจะได้จบงานฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก็จบไปไงฮะแดงใหม่นะครับตอนนี้แย่ลงรูแข็งอยู่วะตรงด้านอย่างใกล้ๆมือนี่เขาได้อย่างไรเดี๋ยวได้ความสามารถพิเศษดีจอดฟ้าไว้สองที่คิดว่าเขาจะเอาลงฝั่งนี้เนาะC เนาะตัวเมื่อกี้ป่ะเนี่ยต่อเข้าหม้อแปลงเลยนะตัวนี้เนาะมันจะหลุดกี่วันแล้วแต่เสียไปกี่ฮะเออมันจะต้องบักกี้หน่อยกลัวมันหลุดเห็นไหมนี่บักกี้จะกลัวเนี่ยกลัวสายจะหลุดแค่ไฟแข็งกันเหนียวบักกี้แล้วกันอยู่แน่นอนกันเหนียวกันเหนียวพันเทปไปเลยต้องการให้มันอยู่แบบตรึงตรึงนะครับเปิดไฟมาใช้ก่อนไฟบวกจากกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเท่านี้สายดำเดิมนะครับส่งเป็น12โวลต์แทนอ
ความเหนียวสั่งต่อปักคำสั่งลายมาแล้วเนี่ยไม่เสียกับปักเลยลองเทสก่อนนะครับเป็นลายนิวตันสีแดงตามเดิมแดงเจแดงแล้วคราวนี้อะแดปเตอร์ก็จะเสียบปลั๊กกันโอเคอ่ะวันเฮียกดกระดิ่งหน้าบ้านทีครับมันเป็นของบ้านเทสแล้วครับลองเทสกันติ๊งตังดูว่าใช้ได้หรือยังนะครับเทสกันก่อนจะต่อเข้าระบบจริงกันพลาดนะครับเสียงเบาเบากระดิ่งไม่แดงดังแล้วนะยังไม่ไอ้นั่นเขาโอเคครับยังไม่ตั้งขึ้นเลยครับมันจะดังเยอะก่อนประกอบข้อที่กันจีไม่ได้บอกกี้แล้วเอาชิ้นหนูไปปิดไฟทีกันไฟเมนอีกทีโอเคอันนี้ก็ต้องต่อปลั๊กนะครับตัวนี้เข้านี่ถูกแล้วคอนดิชันปลั๊กเนี่ยตัวนี้เข้านี่ไปเลยกระดิ่งกันจะได้ตัดให้กันดีกันสายเยอะแล้วลำบากเป็นกระเริ่มเยอะแล้วเนี่ยนิวตันนะตัวนี้เขาปักอันนี้ก็ได้งงใส่นี่ครับปักพนาของแท้ครับแม่เสียนะครับเอ็นตัวนี้เขาเอ็นไปกันเอามาการไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์นั่นเองครับนี่ไงเสียของบ้านจะได้เปลี่ยนเองได้เห็นไหมกันแอลกระจับชุดนี้นี่แอลนะจะสีเดียวกันนิดนึงมาประเทศแล้วไม่งงจริงๆแล้วน่าจะใช้สีขาวเนาะสีขาวแล้วก็มีแต่สายสีนะใหญ่ไปโอเคนี่ปั๊กนี่ต้องการเลี้ยงอะแดปเตอร์นะไม่ใช่อะไรThank you.
เกียดติ้งต่องติ้งต่องง่ายๆนะที่เจ็บสายกันโอเคครับนี่ก็ประกอบเข้าไปนะครับก็สังเกตง่ายถ้ามันเสียก็ไม่มีไฟนะครับตอนนี้พอแปลงเสียลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับก็ถอดอะแดปเตอร์เปลี่ยนแล้วก็จำสายไหนก็ได้บวกลบอะไรก็ได้ไม่จำกัดนะครับตัวนี้ตรงขั้วสายถ้าเสียต่อเส้นไหนก็ได้สองเส้นนี้ต่อเหมือนเดิมปันมาเทปอะไรก็ได้ไม่ต้องบักกีให้แมวบักกีไว้กันหลุดเฉยนี่ก็เก็บไม่กล่องก็ไม่มีนะครับสวยก็หากล่องมาใส่แต่นี่หน้างานใช่ไหมว่าไม่เตรียมอะไรมาทุกอย่างนะครับเดี๋ยวช่วยหนูไปลองกดไปใช่ไหมจะถ่ายตอนฟังเสียงแล้วกันช่างหลายเที่ยวเดี๋ยวจะต้องโฟไฟด้วยเพื่อนครับก็คือไฟก็เหมือนไฟจ่ายตลอดนั่นแหละแต่กินนิดครับถ้าไฟหายก็กดกระดิ่งไม่ดังต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูโอเคครับท่านกระดิ่งเก่าแล้วครับอาจจะไม่ดังสถานเท่าโอเคครับเทสเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบคู่กับตัวนี้ตู้สแควร์ดีนะสแควร์ดีตัวนี้ผสมว่าสิบสองช่องนะครับคัดก็อยู่ที่5มิลลิแอมนะพี่โน่5มิลลิแอมอีกนี่ครับเซนติคัดใช้ได้แล้วนะครับเปิดแล้วนะครับกระดิ่งใช้ได้โอเคช่างมาก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมไฟฟ้ารั่วนะครับก็มีปัญหาที่ตรงกระดิ่งครับเซนติคัดตัดก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะดัดแปลงและซ่อมแซมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube นะครับขอบคุณครับสู้ๆครับ